าคลิปนี้เลยก่อนแล้วกันครับพูดถึงครับการจับคอร์ดแบบไมเนอร์นะครับไมเนอร์เนาะไมเนอร์ละเอาผมยกตัวอย่างเอาง่ายๆเลยเอไมเนอร์ไมเนอร์จับยังไงครับโจทย์ของเขาก็คือคอร์ดของมันนะคอร์ดของมันนะครับองค์ประกอบ3ตัวรวมกันเป็น1คอร์ดนะครับเท่ากับ3ตัวเท่ากับก่อนคือสูตรของเราคือ1 3 5ของไมเนอร์ไมเนอร์เริ่มด้วยนิ้วชี้ครับชี้นะครับหน้าขึ้นคีย์ไหนขึ้นตัวนั้นตอนครับ1 3 5 1 2 3ได้แล้ว3นะครับตัวที่1 A 2ตัวที่3 C ครับองค์ประกอบของ A ไมเนอร์มี A กับ C ละ1 2 3 4D 5ผมได้แล้ว1 A 3 C ตัวที่5 E 1 3 5ก็คือ A C E A C E ครับเรามาดูว่าเราจะจับตรงไหนได้พ่อครับนะแบบฟอร์มพี่หนึ่งหน่อย A C E นี่ครับนี่คือคอร์ด A minor นะครับตำแหน่งที่หนึ่งน่ะ A เนาะตำแหน่งที่สอง1 3 5เอ้ย A C แล้วก็ E A หา A A C นี่ผมจะจับนี่นี่เม็ดหากินผมเลยตรงนี้ฮะหรือว่าปอดนี่นี่ผมกลับตัว A นะครับโน้ต A นะแต่ก็ต้องดีว่าเพราะมันมีโน้ตบังคับอยู่3ตัวอันนี้คือโน้ต3ตัวเนาะก็มีคอร์ด A ตัวแรกครับ E แล้วก็ G ครับเฮ้ยขอโทษครับตัวสุดท้าย A A C E ทำไมจับมันนั่นน่ะ A C E A CA minor ผมอ่ะ A C ผมเล่น C ตรงนี้ฮะ E มาเล่นตรงนี้มีวิธีการจับได้หลายแบบครับแต่อย่าลืมก็คือโน้ตหลักๆของมันยิ้มที่ผมเขียนนะครับ A นะครับ A C แล้วก็ E นะครับอย่างเดียวกันครับอันนี้คือคอร์ด minor เอ้ย major เอ้ยขอโทษไมเนอร์ครับไมเนอร์ถ้าจับทางบนจับแบบนี้ครับถ้าจับแบบโน้ต2ตัวนะแต่แบบนี้ครับ A กับ C อันนี้คือคอร์ดไมเนอร์พูดง่ายว่าจำแล้วว่าคือมันอยู่ตรงเดียวกันตรงช่องเดียวกัน A ไมเนอร์A กับ C A เราจะแบบพวกยากทำไมอ่ะ A A E C A minor โอ้โหดูการจับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นวิธีการจับไอ้พวกนี้แหละครับบางทีเราเอามาเรียนกันเอาไว้โซโล่ด้วยซ้ำไปThank you.
าใจนะครับคือยกตัวอย่างคือ A minor คำว่า minor ก็คือ135ที่เรามีที่โน้ตมันอยู่ตรงไหนวิธีหาแล้วก็เรื่องส่วนเรื่องการ move มือฮะเราสามารถ move ได้เลยเมื่อเรารู้ว่าคอร์ดเนี่ยเป็น minor นะครับ minor แล้วก็เลื่อนคอร์ดเอาอย่างเช่นยกอย่าง G major ละครับกำยังไงก็คือนี่ครับ G major ก็เลื่อนเป็นนิ้วเอาไง135ก็ได้ไหนเอา1 2 3นะ1 2 3ได้ตัวองค์ประกอบของมันแล้ว4 5นั่นครับก็คือถ้าเป็น G minor ก็มีคอร์ด G A sharp กับ D แน่นะครับนี่ก็คือการจับคอร์ดก็คือ1 3 5ถ้าก็ไล่จับคอร์ดให้มันทั่วเลยบอกว่าจะเป็นคอร์ดในรูปแบบไหนแล้วก็จับได้ครับขอให้เราจําว่า1 3 5อยู่ตรงไหนเท่านั้นเองแล้วตำแหน่งของ1 3 5นั่นคือโน้ตอะไรบ้างมันมีตัวคอร์ดมันมีโน้ตอะไรอย่างห้องตัวนั้นแหละเอามาประยุกต์ใช้กับลายเบสที่วางตามตำแหน่งต่างๆตามสรีระนิ้วที่เราวางได้ครับผมแค่นี้นะครับเราจะจบเรื่องนี้แล้วเราจะเรื่องขึ้นเรื่องใหม่แล้วเราจะเป็นซูเปอร์เทพเขาว้าวว้าวว้าวโอเควันนี้เสริมซูเปอร์เทพนะครับด้วยการซับสไครต์ให้ผมตัวก็แล้วกันแล้วก็อย่าลืมแชร์เทคนิคดีๆนี้ให้กับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆมือเบสนะครับส่วนใครต้องการหรือว่าอยากจะถามเรื่องอย่างเรื่องราวกับเรื่องราวเกี่ยวกับเบสนะครับก็แนะนำมาได้ครับหรือว่าจะคือผมไปหาพิสูจน์หรือว่าจะคือผมอยากจะทำอย่างถ้าผมทำมาได้หรือว่าอย่างไรผมไปถามกูรูผู้แท้นะครับคู่กูรูกูก็รู้กูรูที่รู้เรื่องจริงๆดีกว่านะครับถ้าไงผมขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆได้พัฒนาในการเล่นเบสเนาะแค่นี้เองนะครับโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ135